วันนี้เสนอเมนูคองแทงไข่ขาวกะทิน้ำแดงค่ะคองแทงสำเร็จรูป2ช้อนโต๊ะน้ำแดง1ช้อนโต๊ะซาคูสำเร็จนะคะ1ช้อนโต๊ะไข่ขาว1ฟองกะทิธัญพืช1ช้อนโต๊ะเรามาต้มน้ำให้เดือดกันค่ะเราจะมาต้มคองแทงกับสาคูนะคะทั้งคองแทงและสาคูสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเขาจะมีขายแบบสำเร็จรูปเลยเราก็ต้มทั้งสองอย่างเลยนะคะให้สุกอย่างคองแทงเนี่ยถ้าสุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาค่ะถ้าเราอยากได้ความไม่เหนียวมากเราก็ต้มต่อให้เขาพองตัวอีกนิดหรือใสกว่านี้นะคะส่วนสาคูก็ต้มประมาณ15นาทีค่ะแล้วเม็ดสาคูก็จะใสรับประทานได้หลังจากนั้นเรามาต้มน้ำให้เดือดกันอีกรอบเพื่อจะทำไข่ขาวกันค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราค่อยๆหยอดไข่ขาวลงไปทีละนิดทีละนิดนะคะแล้วก็ตั้งเอาไว้ให้ไข่ขาวสุกพอไข่ขาวสุกอะค่ะเราก็ค่อยๆตะล่อมเขาให้เป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะมันจะได้เป็นชิ้นแบบน่าทานเหมือนบัวลอยไข่หวานแบบนั้นนะคะพอเราได้ไข่ขาวแล้วเราก็มาต้มกะทิให้เดือดสักนิดนึงให้ร้อนๆนะคะพอกะทิเดือดแล้วเรามาจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะใส่สาคูใส่คองแทงลงไปตามด้วยไข่ขาวแล้วก็ราดน้ำแดงเลยค่ะน้ำแดงเราใช้เพียง1ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะก่อนราดน้ำแดงเราอย่าลืมราดกะทิที่เราต้มให้เดือดเมื่อกี้ด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะคองแทงไข่ขาวกะทิน้ำแดงเป็นไงคะน่าทานมากเลยเป็นของหวานอีกชนิดหนึ่งนะคะที่คนเป็นโรคไตทานได้ค่ะถ้าใครมีเบาหวานก็จะเลี่ยงใส่น้ำแดงก็ได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแล้วแอดไลน์มาคุยกันค่ะ